ชเชวบป้ายามาอีกแล้วครับลาปินเฮฟเว่นกดถูกหรือเปล่าเนาะตัวนี้ของกินนะครับแต่หน้าลองมากามาคอมสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิธิชโชคนะครับผมกับรายการป้ายยาจากทางบริการหมอคอม1น1 C 4งสีส p l u นะครับพอดีก็เอาเป็นว่า ได้รับมานะครับกับเจ้าตัวนี้อ่านี่คือของกินนี่พริกด้านคนเราฝางกันอ่านี่คือลาลาปิงหรือลาแปนลาแปนนะกันเขาอ่านว่าลาแปงเฮเวนอ่าแต่เขาสะกด l า p i n แล้วก็เฮเวนที่แปลว่า SAVEN เนาะใช่ไหมถ้าใช่เออก็ ขอบุณแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ด้านนี้อ่าทั้งสองด้านให้เหมือนกันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเออเป็นเออบอกราคาก่อนต่อหนึ่งกรอง40บาทขั้นน้ำหนัก30กรัม,มเมล็ดกาแฟที่คั่วเสร็จแล้วแมาปกติเราเรียกว่ากาแฟสดนะครับคนที่ชอบกาแฟสดมาทางนี้ครับอืมเป็นมเมล็ดกาแฟที่คั่ว มเมล็ดกาแฟอาราบิก้าเขาบอกจากแจ้ซ้อนเลยอ่าแต่เป็นของกินเล่นนะที่คั่วจนกรอบแล้วเคลือบด้วยช็อกโกแลตอ่เขาบอกว่าให้ไฟเบอร์ถึง28%ดีต่อสุขภาพแต่โอ๊ยแต่ผมก็ว่าหวานนะหรือเปล่าตัวนึงนะไม่รู้ตัวไหนละอ่าเป็นรสช็อกโกแลตอีกตัวนึงเป็นรสมอคค่าแต่ข้างในตรงกลางเป็นมเมล็ดกาแฟอาราบิก้า เป็นมเมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่คั่วจนกรอบนะเดี๋ยวขออนุญาตลองสักหนึ่งกล่องอเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับออันนี้กล่องเขาออกมาเป็นกล่องแบบกระดาษเนะาะทำทำซองเหมือนซองซองที่สูงขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมอะ่ะเหมือนแซนด์วิชเลยเอาฉีกเลยแล้วกันนะเอาขาดก็ขาดเอาขาดไปแล้วด้วยอ่ะเปิดออกมาข้างในไม่ได้กลิ่นอะไรเลยครับเพืเ่อนอืมก็ข้างในยังมีนี่ ซองอีกหนึ่งชั้นนะและข้างในเม็ดเหมือนเ m ็นเอ็มอเ็ม็ดเม็ดเหมือนลูกไขอ่อ่ะซองสีเหลืองอะ่ะเม็ดลูกไข่ที่มีถั่วอยู่ข้างในอ่าแต่อันนี้เป็นมลเมล็ดกาแฟคั่วจนกรอบมลเมล็ดกาแฟอาราบิกา้าสายที่คนเราแกะยังไงเนี่ยเพื่อนๆนี่นี่แกะแกะสดเลยก็อาแล้วแกะยังไงเพื่อนๆครับแกะอ้าวมีมีม,ม,ม,มีมีที่ฉีกอยู่ตรงนี้มีที่ฉีกอยู่ตรงนี้นี่ดันนี๋ฉีกบึ๊บคราวนี้ ดมความหอมผมได้ช็อกโกแลตหรือมอคค่าไม่รู้อะอู้หอมมาเลยครับเพื่อนๆหยิบออกมาหนึ่งเม็ดอ่าหยิบออกมาหนึ่งเม็ดเม็ดเหมือน m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  เลยอะเออทอสีเหลืองนะอ่าเพื่อนๆจะเออ่ไม่เห็นเวลาผมกินแต่ข้างนอกเนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นช็อกโกแลตหรือมอคค่านะแต่หอมมากเพื่อนๆอ่าอือหืออื้อ,อข้างในเป็น,มนเมล็ดกาแฟ ข้างในเป็นเมนล็ดกาแฟข้างนอกเหมือนเอมเลยตัวนี้น่าจะช็อกโกแลตหรือมอคค่าเนาะแต่ข้างในหอมเลยพอเคี้ยวเคี้ยวถูกเมล็ดกาแฟอาราบิก้าเป็นตัวเขาบอกว่าข okay. ั้วขั้วกลางน่าจะเป็นขั้วกลางค่อนเข้มนะขั้วกลางอืขั้วจนกรอบเคี้ยวได้ไม่มีปัญหาเพราะเขาบอกว่าได้กากใยอาหารถึงยี่สิบแปดมีนกรรมเหลอยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์สักเม็ดดีกว่าเนะอืมอย่างนี้อืมตัวนี้นะครับลูกอย่างนี้ เทียบกับนิ้วผมนะก็พอณพลูกเท่ากับนิ้วชี้แล้วก็อืมอืมเห็นแบบเนี้ยไม่เห็นหน้าเลยอืมสองเม็ดแล้วอืมมีสองรสชาตินะครับร้านนี้ขายอืมแอปมาจากไหนลาซาด้าอืมอืมเคียวได้ไม่มีปัญหาเคียวมเมล็ดกาแฟแล้วเคลือบด้วยช็อกโกแลตหรือมอคค่ามีสองรสอย่างที่บอกไปกล่องนี้ไม่แกะนะกล่องนี้แกะแล้วกล่องก็แบบนี้อ่าใส่คืนกลับไปก่อน นีนะครับแบบนี้เลยก็กล่องละสี่บาทแต่ในนั้นเขาก็จะมีแพ็คคู่แพ็คคู่แบบ2กล่องก็อาจจะ78บาทที่ผมดูราคามาแล้วก็แพ็คสแบบที่มอคค่าหมดเลย4ี่กล่องหรือช็อกโกแลตสองกล่องหรือมอกค่า2กล่องเนี่ยอ่ะก็150ก็ถูกไปนิดนึงก็สั่งทีก็4กล่องมาเลยเพราะกล่องหนึงสากรัมเนี่ยเกี้ยวไม่กี่คำก็หมดแล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอันนี้ ไม่มีสปอนเซอร์เป็น CR r e รีวิหรือ c o n s u m e r รีวิวคือซื้อเองรีวิวเองนักเลงพออทำไมเสียงสูงล่ะอืมสำหรับคนที่ชอบกาแฟสดนะกม็มันก็ได้ประมาณนึงน่ะเหมือนเราได้เคี้ยวมาเล็กกาแฟหลายคนก็ถามแล้วมเมล็กกาแฟคั่วเนี่ยมันเคี้ยวได้ไหมอันนี้เขาขั่วจนกรอบเคี้ยวเคี้ยวได้เลยแล้วเราก็ได้ไฟเบอร์ด้วยอะก็เอาไว้กินเล่นแก้เวลาที่เราขาด คาเฟอีนเล็กๆน้อยๆนะครับมีความหวานไหมก็มีประมาณนึงเนาะแต่ไม่รู้ว่าข้างกล่องเขียนไว้เท่าไหร่นะอ่ะมาประมาณนี้แล้วกันใครที่สนใจก็ตามไปตําได้ที่ลิงก์ข้างล่างใน YouTube Channel เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆใครที่่าลิงค์ไม่เจอก็สามารถติดต่อขอได้กับบริการหมอค้อมหนึ่งสีพรนะครับมีช่องทางไหนก็ลองบอกว่าเอ๊ะขอ,อะในส่วนของอมเมล็ดกาแฟเคลือบ เคลือบด้วยช็อกโกแลตเคลือบด้วยมอคค่าเนี่ยอ่าขอลิงก์หน่อยอ่าเดี๋ยวจะส่งให้นะครับผมอ่าขอบคุณข้อมูลจากในส่วนของผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับที่ส่งข้อมูลดีๆอย่างนี้ให้ผมได้ไปเอฟมาอ่าแล้วก็ซื้อมากินเองอร่อยเองแต่อยากที่จะแบ่งปันความรู้ตรงนี้ให้กับเพื่อนในรายการป้ายยาจัดทางบริการมอคค่าหนึ่งสี่หนึ่งสี่พรัสครับแอบวันนี้รูปแบบของวิดีโอด้วยลาไปก่อนแล้วกล่องนี้แกะดีไหมแกะดีไหมกล่องนี้สีมันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวแกะลองดูเนาะแกะลองดู กล่องนี้กล่องนี้ยังไม่แกะนี่เป็นประมาณนี้เหมือนกันกล่องนี้อะใครสนใจอันนี้ยังไม่แกะแล้วกันดมไม่ดมไม่รู้เพราะอยู่ในซีลพลาสติกอยู่นะครับเขาอยู่ในพลาสติกอีกชั้นหนึ่งก็ประมาณหลายสิบเม็ดอยู่นะผมว่าน่าจะประมาณสิบกว่าเม็ดเนี่ยก็แพงไหมก็ประมาณหนึ่งล่ะอือสี่สิบบาทต่อกองจ้าอ่ะลาไปก่อนแล้วครับกับผมสี่โชคบ 1, 4, 1, 4, ริการหมอเขมหนึ่งสบหนึ่งสี่พาร์ถ้าเจ้าของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้อยากให้เราช่วยรีวิวเพิ่มบอกกันได้นะครับอืมเอางั้นเลยอระ โอเคครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม